สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาวติ๊ก Big Brother อดีตภรรยาของพระเอกอมตะหนุ่มศรรามเทพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นก็มีสู้ทองของใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องวีจิเทพิทักษ์ซึ่งต่อมาหลังจากที่สาวติ๊ก Big Brother ก็ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มศรรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นกริลโดยที่ทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตาร์ทแมนและก็รับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาเองและล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ไม่ยึดติดกลับเนื้อกลับตัวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกินข้าวขอบกลางไร่นาหลังจากเลิกรากับหนุ่มศรรามนานหลายเดือนโดยที่งานนี้เธอก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่ามองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่เพื่อลูกเพื่อคนที่เรารักติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่ยึดติดกลับเนื้อกลับตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายกินข้าวกล่องไร่นาหลังเลิกกับหนุ่มศรรามนานหลายเดือนแล้ว